ุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในค่ำคืน16เมษายนนะครับเป็นเทปรายการคุณผู้ชมมีคำถามหรืออยากพูดคุยกับอาจารย์เสรีไปที่ Facebook /เสรีดราม่า นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสดทีมงานจะรวบรวมมาถามกันอ่ะเรื่องที่โยนไว้ครับเป็นเรื่องที่จริงๆมีแฟนรายการเนี่ยเคยบอกว่าคุย365วัน100เรื่องก็คุยไม่จบเรื่องนี้แต่เราย้ำหน่อยนึงคืองี้ที่ย้ำมันมี2ทางทางที่1คือย้ำให้พี่ๆแท็กซี่เขาได้ยินว่าคุณควรจะปรับปรุงตัวได้แล้วกับกรมการขนส่งทางบกบอกทำอะไรดีๆซะหน่อยเถอะคุณเนี่ยเป็นต้นเรื่องไม่อยากจะตำหนิติเตียนคือเป็นทีมงานรวบรวมเขาเรียกวีรกรรมของพี่แท็กซี่ที่เขาบอกว่าปัญหาไม่ถึง 1% พีคตลอดเดือนอาจารย์จำได้ไหมเรื่องคุณบอยโอเคมาแลกกันสักนัดไหมของคุณบอยเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าคำอาจารย์เลยขนมผสมน้ำยาคือคุณบอยเนี่ยเขาโมโหเขาหิ้วของหนักแล้วก็ไม่รับเขาเขาแล้วเท้าแตะลงไปแต่อย่างไรก็ตามพี่แท็กซี่ก็ลงมาลงมาแต่ไม่ควรจะขู่ว่ามีปืนนะจะบอกให้รู้ด้วยแล้วก็เอาเงินเขาไปอีก1,000ส่วนในเงิน1,000เนี่ยก็ไม่ติดนะก็เลยรู้สึกว่าถ้ารถคุณพังก็เอาไปแต่มันขู่ไงนี่เรื่องที่1ไล่ไปทีละเรื่องเรื่องที่2อันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์รู้จ้าอาสยามเขาไลฟ์สดตอนเรียกแท็กซี่ก็ปรากฏว่าคือเธอไปติดแท็กซี่ไปตีแบตแถวโชคชัย4แยกลาดพร้าวเรียกแท็กซี่อยู่ 4-5 คันไม่รับก็เลยต้องเดินข้ามสะพานลอยไปหาแท็กซี่คันใหม่ซึ่งณวันนั้นเธอประกาศเลยว่าจ๊ะอาสยามฉันเกลียดแท็กซี่ซึ่งก็ว่าก็โดนใจหลายคนซึ่งพอหลังจากที่มีคนมาพูดว่าเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับนักข่าวเขาก็ได้ลองดูเขาไปยืนอยู่ณจุดเดียวกันแล้วก็เรียกแท็กซี่เปลี่ยนกันไปมาผลสุดท้ายก็ไม่รู้กี่คันกว่าจะได้นั่งอันนั้นคือเรื่องที่ไม่รับอ่ะรับไปแล้วก็ใช่ว่าคุณผู้ชมจะสบายใจเนาะไอ้ไม่รับฉันก็ต้องยืนอยู่ข้างถนนรับไปแล้วนี่ปากเสียอ่ะเรื่องป้ามหาภัยอาจารย์นั่นก็คือคุณผุดสดีนั่นคือพอรับไปแล้วอารมณ์เสียนิดหน่อยก็ด่าทอแล้วไล่ลงไล่ลงคุณป้าไม่ส่งถึงที่ฉันอุตส่าห์ลงแล้วแกยังกระชากแม่ฉันเกือบเป็นอันตรายไปอีกนี่คือเรื่องนึงอีกคนนึงหาว่าคือพอขึ้นไปก็เมามอยกันระหว่างคนขับแท็กซี่กับผู้หญิงนี้ขึ้นว่าเรียก10คันไม่ยอมรับพี่แท็กซี่พูดว่าอะไรมึงมาไม่สวยนั่นน่ะสิมาตำหนิตีตีปากเสียมากว่าฉันขี้เลยอีกคนนี้ไม่รักปากเสียอาจารย์นี่ขึ้นไปอันที่3นะเรื่องที่1นะขึ้นแล้วไล่ลงอันที่2ว่าเราไม่สวยอันที่3นักศึกษาสาวขึ้นไปพอนั่งปุ๊บแอร์มันคงลงหน้าก็ไปปรับแอร์เขาโชเฟอร์ด่าว่าอะไรป้าไม่มีการศึกษานิสัยเลวอันนี้มีเสียงใช่ไหมอันนี้อาจจะใหม่หน่อยอาจารย์เกียรติก็เล่าก่อนนะเดี๋ยวค่อยฟังเสียงคือน้องไปปรับแอร์เขาโชคดีที่น้องนักศึกษาคนนี้ขึ้นมา5คนฟังเสียงพี่แท็กซี่ด่านะอาจารย์เชิญฟังครับมาแค่มันเนี่ยมันดับนู่นดับนี่และอยู่ๆอ่ะผมไม่พูดไม่พร้อมเพิ่งเทแล้วผมลากเขาไปนอนอ่ะเอาไหมไปบอกมันด้วยนะถ้าสวยอ่ะที่ใสเร็วอ่ะไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครเขาเอาหรอกบอกมันด้วยอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นกะหรี่อย่างเดียวอะไม่ต้องเป็นอย่างอื่นผมอยู่บ้านเอื้ออาทรนะคุณถ้ามันคล่องใจอะไรบอกแม่ไปดักพอผมได้นะในซอยอะนะต้องบอกอย่างนี้อาจารย์เขาขึ้นกันมา5คนน้องผู้หญิงที่นั่งหน้าแล้วปรับแอร์เนี่ยโดนด่ากระโดดลงไปแล้วคือแบบกูไม่ไหวแล้วลงไปเลยเพื่อนนี่อยู่ไปต่อก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้คุณพี่ครับคนขับแท็กซี่ก็เลยด่าแบบฝากไปบอกเพื่อนด้วยซึ่งเขาแค่ปรับแอร์คุณพี่เองนั่นไงปรับแอร์ที่ต้องด่ากันเป็นกะหรี่เลยเหรอหนูหนาวอะค่ะหนูเลยปรับแอร์คือเขาก็พี่แท็กซี่เขาแบบว่าเหมือนจะปรับแอร์ก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเพราะรถเนี่ยเป็นของเขาโอเคไอ้เขาพูดอย่างนั้นถูกต้องแต่ต้องใช้ภาษาแบบนั้นเลยเหรอก็ฮะปรับสวยแต่นิสัยไม่ดีก็ต้องเป็นกะหรี่เท่านั้นเนี่ยควรจะพูดไหมแล้วถ้าพี่อะเอาน้องแบบจะเอาน้องพาเข้าโรงแรมเลยไม่บอกก่อนเนี่ยเอาไหมมันโยงกันได้ไหมเนี่ยไอการปรับแอร์กับการพาไปนอนในโรงแรมเนี่ยก็ถึงบอกว่าไอคนที่อารมณ์เสียเพราะไม่ได้ขึ้นแท็กซี่เนี่ยถ้าได้ขึ้นแล้วเจออย่าง3เรื่องเนี่ยก็ไม่เบานะอาจารย์เดินดีกว่าเนาะเนาะนี่ยังไม่จบยังมีเรื่องที่4ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนหน้านึงก็คุยกับอาจารย์ที่เป็นแรงงานต่างชาติที่ขึ้นไปโดนพม่าที่กัดนั่นแหละคืองี้ไม่ขึ้นเราก็ซวยไม่ได้กลับบ้านขึ้นมาก็ใช่ว่าจะปลอดภัยแต่ต้องย้ำนะมีรายหนึ่งจำได้ไหมคนไหนฮะอาจารย์น้องผู้ชายอ๋อนี่จะมีเล่ามีเล่ามีช่วงหน้าเหมือนกันใช่อันนั้นเรื่องความหื่นเอาแค่นี้ก่อนอันนี้คืออย่างนี้ก็จะบอกแค่ว่าเนี่ยเขาบอกว่า 1%
แต่เป็น 1% ที่มันมากเลยอาจารย์มันเป็นโชคร้ายของผู้คนที่บังเอิญ 1% ไปกระจุกอยู่ที่เดียวกันนั่นน่ะสิอาจารย์ไอ้ 99% ไปอยู่ที่ไหนก็เลยไม่รู้ไงเมื่อกี้อาจารย์นำเข้าเราต่อเลยมั้ยทีมงานต่อไปเรื่องหื่นเลยนะอันที่1ไม่รับอันที่2รับแล้วโดนด่าอันที่3เรื่องหื่นหื่นเนี่ยอย่างที่บอกล่าสุดที่เพิ่งโดนจับไปว่าเป็นแรงงานชาวพม่าจะข่มขืนเขากัดเลยก็ไปตอนแรกบอกว่าไม่อยากข่มขืนเขาหรอกจะปล้นทรัพย์เขาเขาด่าเขาต่อสู้เลยจะข่มขืนเขาเจอว่าเขามีรอบเดือนก็เลยเขาใช้ปากช่วยให้เจอเขากัดเขาให้หนีไปอ่ะคนที่หนึ่งคนที่สองเป็นสองสาวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแรงงานชาวกัมพูชาเหมือนกันสังเกตมาเขาจะทำกับคนที่เหมือนแบบเขาคิดว่าคนพวกนี้อาจจะผิดกฎหมายมีการไปฟ้องเขาเป็นแรงงานชาวกัมพูชาเรียกรถจากบางปูอาจารย์ไปโรงพยาบาลแถวตลาดปากน้ำไปได้ครึ่งทางคุณแท็กซี่ขอดูลายมือบอกว่าจะรักษาให้พี่เราป่วยนะเราเป็นแรงงานต่างด้าวเราก็ไม่รู้ว่าเผื่อดูได้ก็ยื่นมือไปให้ดูปรากฏพอยื่นมือไปปุ๊บก็ถูกจับอวัยวะเพศจับหน้าอกเพื่อนอีกคนโดนก็ไม่กล้าขัดขืนเพราะกลัวถูกฆ่าอย่างที่เป็นข่าวแต่ว่าตั้งสติถ่ายคลิปไว้ได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำคุณเป็นคนคุณเป็นแท็กซี่คุณบริการแล้วคนที่เขาขึ้นมาเขาก็ไม่ได้เป็นคนให้ท่าให้ทางอะไรคุณไปจัดการเขาทำไมเนื้อคนเรากำลังเดือดร้อนใจก็เราก็คิดว่าดูดวงเป็นนะอาจารย์จะว่าเขาไม่ได้ว่าเอาแล้วยื่นมือไปให้เขาจับทำไมเอาก็อยากจะดูดวงว่าพี่สาวจะหายไหมอ่ะถูกต้องอีกเรื่องนึงอันนี้คุณผู้ชมฝากไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงหรอกนะผู้ชายก็โดนที่ขึ้นรถแล้วจะโดนล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายสวยๆอย่างก๊อฟก็ต้องขึ้นรถเราโดนบ้างเขาบอกว่าอันนี้แท็กซี่หื่นขออมนกเขาโดผู้โดยสารหนุ่มหล่อเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้โพสต์ Facebook เล่าประสบการณ์บวกคลิปเสียงมีคลิปเสียงด้วยนะเขาบอกว่านั่งจากงามวงวานมาหอการค้าเริ่มเนี่ยแท็กซี่จะถามว่าชอบผู้ชายด้วยกันหรือเปล่าหน้าเราสวยไงแท็กซี่จับได้น้องคนนั้นก็บอกอย่างเราก็ชอบก็ไม่ได้ผิดเราก็เริ่มอ่ะตอนนี้พอบอกว่าชอบแท็กซี่ก็เริ่มถามเรื่องส่วนตัวว่าเคยช่วยตัวเองบ่อยไหมช่วยตัวเองนึกถึงอะไรอมเก่งไหมถามฉันทำไมเนี่ยอมเก่งไหมก่อนจะพีคที่สุดคือถามก็เรื่องลงต่ำหมดพีคสุดคือขอให้อมให้แล้วก็ตื้อให้อมอยู่นานน้องคนนี้ก็มีสติมากสตรองด้วยแล้วก็ช่างเลือกด้วยก็บอกว่าไม่สะดวกนัดเพื่อนไว้เพื่อนรออยู่ต้องรีบแล้วเขาก็ขับไประหว่างนี้ก็เหมือนกับดูร้านเราไปเรื่อยพอแท็กซี่จอดปุ๊บหาจุดที่ลงได้ก็ลงคือพยายามหาที่จอดพอรถติดก็รีบลงจากรถแล้วหนีลงมาซึ่งเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้แจ้งความเพียงแต่ว่าเอามาโพสต์ไว้ใน Facebook ตัวเองเนี่ยเพื่อเตือนภัยและจะบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้นคือมันยิ่งกว่านั้นอีกนะแท็กซี่คันนี้ครับน้องเขาถึงที่ที่เขาจะไปแล้วไม่เขาลงใช่เขาบอกว่าเลยหอเขาอีกพอถึงหอแล้วเนี่ยขอลงยื้อเลยไปอีกเดี๋ยวจะกลับมาส่งเดี๋ยวจะกลับมาส่งเพราะว่าก็จะให้ทำอะไรบางอย่างให้ที่รถติดใช่เขาจึงหนีลงตอนช่วงรถติดเอายังไงดีอาจารย์นี่คือก็เนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้แหละที่ทำให้ Uber และ Grab เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยหรือจำนวนมากก็ตามแต่มันเป็นข่าวที่ปรากฏให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่านั่งแท็กซี่ถึงแม้จะมีคันที่ดีแต่มันก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นการเรียกง่ายขึ้นการพูดจาไพเราะและการที่จะไม่โดนข่มขืนมีที่มาที่ไปของคนแน่คือเนี่ยเอา3ประเด็นที่ก๊อฟพูดมาเนี่ยเขามั่นใจว่าในการที่เขาจะนั่ง Grab หรือ Uber เขาจะไม่เจอแล้วอาจารย์ก็ย้ำเสมอว่าในขณะที่ทุกคนโวยวายว่า Grab หรือ Uber เนี่ยไม่ถูกกฎหมายแต่อาจารย์ก็พูดเสมอว่าคุณผู้ชมถ้าเขาทำอยู่ตอนนี้นั่นหมายความว่ามันมีช่องของกฎหมายบางอย่างให้เขาทำได้เพราะทำไม่ได้สั่งปิดไปนานแล้วเขามั่นใจถูกต้องเพราะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาทำให้ถูกกฎหมายด้วยการออกกฎหมายเป็นการว่าด้วยการร่วมเดินทางก็คือเดินทางด้วยกันส่วนเงินที่ให้ก็เท่ากับค่าแชร์ค่าน้ำมันเห็นไหมดังนั้นพี่แท็กซี่หยุดโวยวายแล้วจับไปจับผิดเขาตั้งสติพัฒนาตัวเองการปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายไม่ดีเท่ากับการปกป้องตัวเองด้วยคุณภาพของบริการนี่สัญญานะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นรายการสดจะให้ทีมงานหาข่าวดีๆที่แท็กซี่ไทยทำนับตั้งแต่วันที่16ที่ออนแอร์ไปนะ17 18 19 20 21 22 23เจอกันมาดูว่ามันจะมีมั้ยมันต้องมีแล้วเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอว่ากันนะแต่ในขณะที่เราหาข่าวไม่ดีของแท็กซี่มีทุกวันเลยเจอง่ายมากครับเจอง่ายมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้เขาบอกว่า
คนขับแท็กซี่เนี่ยจริงๆมันง่ายมากเลยนะอาจารย์ในเมื่อเขามีเขาเรียกอะไรเป็นอู่ของเขาคนที่เป็นเจ้าของอู่เนี่ยน่าจะร่วมรับผิดชอบสังคมตอนนี้เขาก็ถูกร่วมอยู่นะจริงเขาโดนปรับด้วยนะคือก๊อฟรู้สึกว่าปรับคือมันไปแก้ปัญหาระงับใช้รถด้วยก๊อฟรู้สึกว่าคุณจะรับใครเข้ามาขับแท็กซี่ดูให้เราหน่อยได้ไหมดูประวัติเขาหน่อยพี่ว่าต่อไปก็อาจจะดูแต่อย่าลืมนะครับถึงจะดูแค่ไหนนะรู้หน้าไม่รู้ใจคนบางคนเนี่ยมันแสดงละครเก่งจะตายเหมือนเรารับสมัครคนทำงานเนี่ยบางทีเราสัมภาษณ์เนี่ยคนนี้สุดยอดเลยเออแต่พอทำงาน3เดือนแค่นั้นเรารู้แล้วไปแล้วจ้าหนูลองหนูไปเริ่มที่อื่นดังนั้นก็ฝากแล้วกันเราเองคนใช้บริการเราจะเลือกเราสัญญากับตัวเองเราจะเลือกที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราคนให้บริการสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็บอกเราว่าถ้าให้บริการแล้วอ่ะคุณเป็นมนุษย์ผู้มาให้บริการคนคุณก็ต้องมีจิตใจที่ให้บริการเยอะๆหน่อยเนาะอาจารย์ถูกต้องค่ะอัปเดตนะคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้แล้วอึดอัดใจเดี๋ยวช่วงหน้าจะว่าด้วยเรื่องสงกรานต์ okay. นะช่วงนี้เบรกหน่อยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่ามีข้ออึดอัดใจอย่างที่เราคุยกันเนี่ยไปที่ Facebook /SeriDrama นะทิ้งข้อความไว้ที่นั่นเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้ารายการสดละจะรวบรวมมาตอบคำถามกันแต่ช่วงนี้เบรกสักครู่เดียวครับ